ซูเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่มหาศึกข้ามมิติเวลาตอนเริ่มเดินหน้าแผนการลับรวมคนสุดยอดนักรบข้ามมิติเวลาคงจะให้เธอดูแลต่อไปไม่ได้แล้วล่ะจะขอนำคัมภีร์แห่งการเวลากลับคืนไปล่ะต่อให้จะต้องใช้กำลังฉันก็จะหยุดคุณไว้เองค่ะอดีตมหาเทพแห่งการเวลาไอออสทำงานมันก็ดีอยู่ล็อกแต่ร่างกายมันชักเปื่อยๆแล้วนะง่ายไงซุนโกคูอะไรล่ะเนี่ยยินดีที่ได้พบและขอแสดงความยินดีด้วยเพราะเธอถูกเลือกให้เข้าร่วมศึกทัวร์นาเมนต์ข้ามมิติเวลายังไงล่ะอ๋อทัวร์นาเมนต์ข้ามมิติเวลาเหรอเป็นการประลองเพื่อหาสุดยอดนักรบผู้แข็งแกร่งเป็นที่1ยังไงล่ะเธอเองก็อยากประลองกับเหล่าสุดยอดนักรบพวกนั้นใช่มั้ยรวมแต่พวกเจ๋งๆงั้นเหรออยากสู้ด้วยจังเลยกะแล้วว่าต้องเอาด้วยถ้างั้นก็ไปกันเลยอ่ะเดี๋ยวแถมชุดเป็นเซอร์วิสให้ด้วยนะถึงแล้วเหรอเนี่ยพวกนายก็มาด้วยคุณพ่อกะแล้วว่านายก็ต้องถูกเรียกต้องอยู่ด้วยกันกับแกอีกแล้วสินะเอ๊ะฮิตกับจิเรนนี่พวกนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยฉันมาก็เพื่อฝึกฝนไม่ได้อยากสนิทกับใครพวกนั้นเป็นใครเนี่ยดูไม่ค่อยน่าคบเลยนะโอ้ยำฉานี่เองที่แม้ตัวฉันก็ได้เข้าร่วมศึกนี้เนี่ยคนที่จัดการประลองเนี่ยคงเซนดีมากเลยจะขอกล่าวอีกครั้งขอต้อนรับสู่ทัวร์นาเมนต์ข้ามมิติเวลากล่องโชคลาภแห่งการเวลานี้ได้คัดเลือกพวกเธอทั้งหลายมาจากหลากมิติเวลาซึ่งถือเป็นตัวตนผู้ถูกรักจากมิติเวลานั่นเองทีมของพวกเธอนั้นคือเหล่าผู้คนที่อยู่บนฟันเฟืองเดียวกันการต่อสู้ในรอบแรกจะเป็น12ทีมรวม84คนเป็นการต่อสู้เอาชีวิตรอดที่ข้ามมิติเวลานั่นเองเหล่านักสู้ผู้ข้ามเวลามาจากห้วงมิติที่หลากหลายเอ๋ยจงเข้าห้ำหันและใช้พลังที่มีไปให้เต็มที่สนามประลองที่อยู่ถัดจากนี้จะมีพูด3ตัวคอยบินวนไปมาครับผมคนไหนที่จับเจ้าหนี้ได้หรือสามารถเอาชนะอีกฝ่ายให้หมดได้ทั้งทีมเวลาจำกัดคือ50ทักทีมที่เอาชนะได้จะมีรางวัลสุดแสนพิเศษให้ด้วยครับผมถ้าพร้อมแล้วล่ะก็มาเริ่มเกมกันเลยครับผมเฮ้ยยังมีเรื่องสงสัยอยู่อีกนะทุกคนโดนแยกกันเหรอเนี่ยทุกคนเหมือนจะอยู่ไม่ไกลอย่างที่คิดเลยฮะนี่นายคือฮ่าฮ่าฮ่าโย่นายเองก็มางั้นสินะตัวเราจากมิติอื่นไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ได้สู้กับนายมานานแล้วเหมือนกันนะเราเองก็อยากสู้กับนายอีกครั้งเหมือนกันแต่คงต้องหยุดเอาไว้ก่อนละพวกเราน่ะได้รับคำสั่งจากท่านมหาเทพแห่งการเวลาให้มาที่นี่เพราะมีธุระกับไอออสผู้จัดการประลองในครั้งนี้
ที่จริงแล้วเจ้านั่นฮะคงต้องเริ่มจากเจ้าพวกนั้นก่อนหลังจัดการพวกนั้นแล้วเรามาสู้กันต่อนะเธอก็คืองั้นเองเหรอเป็นอีกคนสินะว่าไงนะได้เจอกับนายอีกจนได้นะทรังส์รู้จักกับผมด้วยเหรอครับพลังของนายน่ะขอดูไปขวัญตาทีลดลงแล้วลดลงแล้วเจ้าพวกนั้นที่ถูกเลือกเข้าไปเนี่ยเหมือนจะใช้การได้ดีเลยนะมิติเวลามีมากเกินไปคงปล่อยให้โคโนจัดการต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะก็เลยต้องลดจำนวนลงไงเฮ้ยทำไมเรื่องมาก็นำมาเจอฟรีเซอร์เลยเนี่ยเวลาคงเหลือมีเพียง30แพ็คเท่านั้นเอาละจะเริ่มต่อจากนี้ล่ะการแล้วว่าการประลองเนี่ยทำเราตื่นเต้นจริงๆนะแต่เหมือนพรรคพวกของตัวเราอีกคนจะสนใจกับอย่างอื่นมากกว่านะประมาทไม่ได้เลยฮะตอนต่อไปของซุปเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่ศึกทัวร์นาเมนต์ข้ามมิติเวลาเริ่มปะทุเหล่านักรบชุดสีดำเริ่มจู่โจมห้ามพลาดชมเด็ดขาดเลยนะ